ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ต้นเบรกนะคะในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันนะคะก็ทางแบรนด์เนี่ยมีการมอบกิฟต์เซตนะคะให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะกติกาง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมยกหูโทรศัพท์นะคะโทรไปที่หมายเลข026509777นะคะ026509777ต้องบอกว่าต้องรีบนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาให้แค่วันละ10เซตด้วยกันนะคะแล้วก็จะจัดส่งกิฟต์เซตเนี่ยถึงบ้านของคุณเลยนะคะภายใน 2-3 สัปดาห์ด้วยกันนะคะ รีบโทรไปกันนะคะจ้ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณทิวค่ะเกิดวันที่22พฤษภาคมปี21เวลาเกิด12นาฬิกานะคะถามเงินโชคลาภและจะมีรถมีบ้านหรือเปล่าครับความจริงจังหวะเวลาของคนเราในการที่จะมีรถมีบ้านเนี่ยมันก็อยู่หลายปัจจัยสมมติว่าแรกเกิดมาไม่กี่ขวบเงี้ยเกณฑ์ก็มีเหมือนกันนะแต่ด้วยข้อเท็จจริงคือคนเราขนาดนั้นยังทำงานไม่ได้ก็ไม่มีแต่ว่าจังหวะเวลาอาจจะถามถึงว่าเกณฑ์ที่ดูชัดเจนประกอบกับช่วงวัยเนี่ยนะของคุณเนี่ยจะสมหวังนะครับอาจจะเป็นช่วงประมาณ40เลยเลข4ขึ้นไปละค่ะนะประมาณสัก41 42ช่วงเวลานั้นครับอืมนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเอกค่ะ8กุมภาพันธ์ปี36เวลา1นาฬิกา28นาทีเช้าวันจันทร์นะคะเงินงานทำอะไรดีความรักตอนนี้นะคะจะสมหวังไหมจะได้แต่งงานไหมครับโอ้ถามบีบหัวใจเดี๋ยวนะเช้าเป็นวันจันทร์คุณเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ค่ะย่าง23เอาอย่างนี้นะคือหมายถึงถามช่วงนี้เลยใช่ไหมผมเข้าใจแบบนั้นนะคือเกณฑ์ความรักถ้าคุณผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะปีนี้ก็โอเคไม่ห้ามไม่ว่ากันนะครับเพราะช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเกณฑ์ความรักมันไม่ค่อยดีนะครับประกอบกับพื้นชะตาของคุณเนี่ยมันโยงมรณะหินะถึงจะแต่งแล้วก็ต้องประคับประคองนะคือฟังแล้วก็อย่าแบบอย่าจิตตกหรือเสียกำลังใจด้วยทรงดวงมันเป็นแบบนั้นนะก็อวยพรให้มีความสุขละกันส่วนการทำบุญเสริมในช่วงปีจรนี้ให้คุณนะไปซื้อมีดโกนขนนกนะที่ร้านขายเครื่องสังฆทานจะเป็น2คลมพระสงฆ์สามเณรท่านใช้ในการปลงผมนะอันนี้ให้ซื้อถวายครับท่านทำงานอะไรดีคะอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาอังคารสวยนะครับถ้าทำธุรกิจนะร้านตัดผมชายเงี้ยได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬายานยนต์ประดับยนต์คาแคร์ทางแมนๆหน่อยเนาะใช่แข็งๆนะเครื่องจักรกลสารเคมีอะไรพวกนี้อันนี้ดีนะครับแต่ไม่ให้ลงทุนในปีนี้นะท่านต่อไปค่ะคุณแพ้หนูเองอ่ะไม่ใช่นะคะทำไมต้องแบบมีโยกหัวน่ารักไงคะคนชื่อนี้น่ารักก็ไม่เกี่ยวมาเกิดวันที่25พฤษภาคมปี38นะคะเวลา 4:40 นาทีฟ้าสว่างวันพฤหัสนะคะครับอนาคตจะมีหลักฐานความมั่นคงไหมเนื้อคู่จะเจอเมื่อไหร่คะของหนูเนี่ยยิ่งช้ายิ่งดีเป็นทั้งกาลีทั้งหินะทั้งมรณะฉะนั้นเงื่อนไขเดียวเลยนะไม่ได้มีให้หรือให้เลือกเลยควรจะได้คนที่มีตำหนิเท่านั้นนะแล้วเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันอุ๊ยรักษาเนื้อรักษาตัวอย่าให้เพิ่งให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักมากจนเกินไปนะครับนะคะหลักฐานความมั่นคงเป็นไงบ้างคะอาจารย์คนเราอยู่ที่อาชีพนะแล้วก็แต่ดวงของหนูเนี่ยไม่ถึงไม่ได้ร่ำรวยมหาศาลแต่เงินทองมีใช้ไม่ขาดนะสำคัญที่การออมนะครับสบายใจได้จ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเฉลิมพงษ์ค่ะเกิดวันพฤหัสที่4ตุลาคมปี27เวลา 11:10 นาทีปีชวดถามเรื่องงานเงินและความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องนะงานเงินกับความรักเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง32จังหวะเวลาดีๆในเรื่องของงานอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลานี้นะครับก็หลายปัจจัยยืดเยื้อสมมุติถ้ามีปัญหาเนี่ยก็จะไม่จบง่ายๆและถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องบอกว่าลำบากส่วนหนึ่งที่ทำได้ก็คืออดทนนะแล้วก็การทำบุญเสริมในช่วงปีจรย่าง32นั้นเน้นการให้ทานด้วยการให้ชีวิตโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่นะคะท่านต่อไปค่ะเบอร์โทร38ค่ะอังคารราหูเป็นดาวคู่ธาตุลมนะโป้งป้างหน่อยอันนี้เปลี่ยนเป็นคู่มิตรดีกว่าฮะ36
ส่วนทะเบียนรถเนี่ย6711คู่หลังดีฮะราชาโชคแต่67สุขสาวเป็นเส้นศัตรูความรักเนี่ยจะอยู่กันอย่างพระอืดพระอมหน่อยใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณทุก SMS และสายที่ได้พูดคุยกันนะคะมีอีเมลนะคะมาจากคุณอารีรัตน์นะคะเกิดวันเสาร์ที่9พฤษภาคมปี10เวลา 5:20 นนะคะคำถามแรกนะคะเป็นเรื่องของครอบครัวค่ะวุ่นวาย 5:00 นกี่โมงลูก 20:00 นค่ะ 5:00 ใช่มั้ยน่าจะใช่นะคะ 5:20 นะคะครอบครัววุ่นวายมากทั้งคุณพ่อและสามีเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะบอกว่าเกิดวันอังคารหรือเปล่าคะวันเสาร์ค่ะ9พฤษภาคม10เหรอใช่ค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารนะอ๋อไม่ใช่วันเสาร์แต่ในดวงเนี่ยเมื่อใส่ข้อมูลเข้าไปนะตั้งดวงขึ้นมาก็ตอนนี้เห็นจริงๆก็มีปัญหาในเรื่องของครอบครัวความรักความสัมพันธ์นั่นแหละอาจจะใส่วันผิดเนาะนะก็เอาเป็นว่าถ้า9พฤษภาคม10ไม่ผิดเวลา 5:20 เนี่ยคุณเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์และช่วงนี้ประคับประคองให้ผ่านพฤษภาคมนี้ไปให้ได้นะโอ้อีกครึ่งปีนะครับการทำบุญเสริมเนี่ยความจริงอ่ะ450ก็ยังมีปัญหาอยู่แต่มันจะเบาลงช่วงเวลานี้นะครับให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายภิกษุสงฆ์สามเณรสำหรับใช้ในกิจของสงฆ์หรือว่าศึกษาพระธรรมวินัยส่วนหลังพฤษภาคมหน้าไปแล้วนะก็เน้นการทำทานกับคนชราครับและอีกหนึ่งคำถามนะคะอยากจะเปิดร้านขายของชำหรือว่าเลี้ยงปลาเขาทำอาชีพอะไรถึงจะเหมาะสมคะอย่างที่ผมเรียนนะ9พฤษภาคม10นะครับ5:20ถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารเนี่ยถ้าทำเกี่ยวข้องกับอะไรนะขายของชำหรือเลี้ยงปลาทำของชำดีกว่าของชำดีกว่าใช่ทำของชำจะดีกว่าถ้าเป็นลักษณะเลี้ยงปลาก็พวกปลาสวยงามนะถ้าเป็นเลี้ยงปลาออกแนวอย่างนั้นไม่สองอย่างใช่แต่ไม่ใช่ปลาแบบคำจริงถ้าเป็นเอางี้ถนัดอะไรทำอย่างนั้นถนัดอะไรทำอย่างนั้นนะแต่วงเล็บอยากให้ไปเช็ควันเดือนปีเกิดให้ถูกต้องและคอนเฟิร์มคำถามมาใหม่อีกครั้งนึงจะดีกว่านะคะจ้ะลองดูนะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามนะคะผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกัน miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าท่านที่ไม่สะดวกเนี่ยสามารถเขียนจดหมายเข้ามาก็ได้นะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะ11140สำหรับช่วงนี้ไปฟังเลิกงามยามดีกันเลยค่ะครับก็ในช่วงพฤศจิกายนตอนนี้ก็เหลืออยู่เพียงแค่2วันนะครับคือวันจันทร์ที่23ก็สามารถประกอบการมงคลได้นะครับเพราะว่าเลิกล่างไม่เสียนะแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 14:31 ถึง 15:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้พุธที่25นะครับก็สามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันเลิกล่างมีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดนะคือปลอดทั้งดีและไม่ดีกาลโยกนั้นก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะ 8:01 ถึง 8:30 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยต้นเดือนธันวาคมนะวันที่6ครับตามที่ได้ให้เลิกในช่วงเปิดเบรกที่2ไปนะก็วันนี้เลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคนะหมายถึงสำเร็จสมปรารถนาช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 9:31 ถึง 10:00 แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่7วันนี้ดีถีกับเดือนตรงกันแรม12ค่ำเดือน12เป็นวันแข็งหมายถึงกระทิงวันทำอะไรรอบคอบระมัดระวังอย่าทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงประกอบกับอัคคนิโรธซึ่งแปลว่าความร้อนรุ่มกุ้มใจเนี่ยวันนี้มันตกในอิสตรีก็หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีและวันนี้ไม่ควรออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:31 ถึง 15:00 แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะนี่ก็เป็นเลิกงามยามดีนะคะคุณผู้ชมก็ใครจะออกรถจะขึ้นบ้านใหม่นะคะก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยที่อาจารย์พูดไปเมื่อเบรกที่แล้วนะคะเรื่องของการบริจาคเลือดนะคะอยากจะเชิญชวนนะคะแฟนๆรายการแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้มาร่วมกิจกรรมกันนะคะเราจะมีการบริจาคโลหิตนะคะที่สภากาชาดไทยในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน58นี้ครับเพื่อน้อมถวายนะครับเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของแผ่นดินนะเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาที่กำลังจะมาถึงรับไม่จำกัดจำนวนนะไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่คนที่บริจาคประจำหรือว่าคนที่ยังไม่เคยเลยอันนี้ผมอยากมากหลายคนกลัวเข็มนะแผลก็เพิ่งบริจาคครั้งแรกเมื่อปีก่อน
ค่ะกับรายการนี้ด้วยจ้ะแล้วก็จะบริจาคต่อเนื่องนะถ้าไม่ได้ติดภารกิจอะไรก็เชิญชวนมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะว่าอันนี้ส่งของการบริจาคหรือแม้กระทั่งอย่างที่ผมเคยเรียนเนี่ยเลือดสักหยดถ้ามันยื้อหรือช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้ค่ะประโยชน์มหาศาลครับนะก็ลงทะเบียนกันได้0851293697และ0831997972ครับก็เชิญชวนทุกท่านนะคะวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนมาเจอกันจ้ะนะคะแล้วก็คุณผู้ชมนั้นสามารถชมรายการของเราย้อนหลังผ่านทาง YouTube ก็ได้นะคะ Miracle Channel Wenwak TV Thailand ค่ะครับสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเปิดดวง12ราศีก็หมดลงอีกแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้เวลา 8:30 ถึง 10:00 วันนี้แพรและอาจารย์พรพจน์ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะซึ่งผมต้องเป็นคนอ่าน ความผิดพลาดไม่ได้แปลว่าล้มเหลวนะครับแต่แปลว่าให้เราลุกขึ้นสู้อีกครั้งจนกว่ามันจะสำเร็จนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ